สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะเคยบอกไว้แล้วว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่อยากจะมานำเสนอให้ทุกคนได้ฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเคยเกริ่นไว้จากการไลฟ์สดหรือว่าพูดในวิดีโอเนี่ยหลายครั้งแล้วในเรื่องของเทรนด์ใหม่ของโซเชียลมีเดียก็คือ TikTok นั่นเองนะคะแจงก็เลยไปหาข้อมูลมานะวันนี้นะถามว่าตัวเองเนี่ยเฮ้ยเธอมีแสนซับมีพันซับมีหมื่นซับหรือยังนะคะในTikTok นะบอกเลยว่ายังมีแค่70คนแต่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราก็ไปหาข้อมูลเนาะไปแปลช่องนอกอะไรมาให้ผู้ฟังได้ฟังกันอีกนะคะถึงเราทำไม่ได้เราก็ไปหาข้อมูลมาแล้วเรามาลองทำด้วยกันว่าเราจะสามารถโกลช่องของเราใน TikTok ได้หรือเปล่านะคะมาดูการต้องขอบคุณจากช่องโจเซฟท็อดนะคะเป็นคนข่าวนะคะที่แจ้งไปแปลมานะคะเขาบอกว่าวิธีการการเพิ่มผู้ติดตามอย่างรวดเร็วอะค่ะของช่องเขานะได้1,000คนติดตามภายใน1อาทิตย์นะคะวิธีการมีด้วยกัน9วิธีการนะคะข้อแรกเขาบอกว่าจะต้อง define ระบุก่อนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากจะต้องการคนที่มาติดตามเราเนี่ยคือเป็นใครนะคะ define your nicheนะคะก็คือต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยตลาดเราที่เราอยากจะให้คนเห็นจริงๆเนี่ยจะเป็นอะไรสมมติถ้าทำโยคะก็โยคะจริงๆแจ้งว่าการทำโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่า YouTube Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คล้ายคลึงกันคือคุณควรจะมีจุดยืนที่ชัดเจนนะคะว่าคุณเนี่ยจะไปทิศทางไหนถูกไหมเหมือนตอนนี้ส่วนตัวแล้วนะจะเต้นจะโน่นจะนี่มากมายทำช่องดูดวงก็ใส่ลงไปผสมผสานแบบนี้เป็นการที่ผิดนะคิดว่านะเขาบอกว่าต้องรู้ให้ชัดว่าคุณจะทำในทิศทางไหนถ้าคุณเต้นคุณจะขายใครคุณจะขายความตลกหรือคุณจะขายแนวไหนนะคะซึ่งโอเคอาจจะบอกว่าถ้าคุณมองว่าคุณใส่อะไรที่มัน vary มันหลากหลายเนี่ยมันก็ถูกต้องเพียงแต่จริงๆแล้วถ้าคุณอยากจะโกลได้เร็วคุณก็ต้องระบุให้มันชัดเจนเนาะว่าโอเคคุณเนี่ยต้องการให้กลุ่มเป้าหมายคุณเขามองถึงคุณอย่างไรเป็นในทิศทางไหนนะคะข้อที่2นะคะก็คือ capitalize on trends ใช่ไหมคือคุณนะคะจะต้องทำวิดีโอที่มันอยู่ในเทรนด์นะคะเดี๋ยวแจงจะขอเปิดคลิปวิดีโอไปด้วยนะถ้าสมมติว่าในเทรนด์ใช่ไหมเดี๋ยวบอกไปก็คือต้องไปที่ discover ตรงนี้นะคะ discover อันที่2นี้นะคะก็จะเห็นเทรนด์อยู่นะคะตรงนี้นะคะทำตามเทรนด์เนี่ยค่ะจะเพิ่มการเข้าถึงของคนเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะอันนี้ always caption your contents ก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำอย่าลืมไปทำมาด้วยนะก็คือใส่แคปชั่นใส่คำบรรยายใต้ภาพด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยอัพวิดีโอไปแล้วแล้วเราก็แฮชแท็กอย่างเดียวไม่ได้จะต้องใส่แคปชั่นด้วยเพราะเขาบอกว่าแคปชั่นมันเท่ากับการที่มีคนมาคอมเมนต์เท่ากับ distribution ก็คือถ้าเราใส่แคปชั่นที่ดีอะค่ะมันจะสามารถทำให้คนมาคอมเมนต์เราได้มากขึ้นแล้วมันก็เป็นการกระจายวิดีโอของเราอะค่ะให้แบบอัลกอริทึมเหมือนกับเอ้ยเห็นอย่างรวดเร็วคนนี้มีคนมาติดต่อสัมพันธ์เยอะอะส่งแพร่ออกไปได้เพิ่มมากขึ้นทีนี้สิ่งที่เป็นแคปชั่นที่ดีนะคะลองดูนะก็จะมีเป็นซองลิริกส์นะคะเนื้อเพลงใช่ไหมหรืออาจจะเป็นมุกขำๆอะไรบางอย่างหรือเป็นการถามคำถามนะคะให้เขามาตอบซิว่าเฮ้ยคุณเห็นอันนี้คุณชอบไม่ชอบยังไงนะคะหรือว่าให้หินเหมือนกับเป็นการใบ้อะไรบางอย่างไว้แล้วให้เขามาดูตอนท้ายว่าสมมติว่าเฮ้ยคุณดูซิว่าสิ่งนี้เดี๋ยวตอนท้ายจะเป็นอย่างไรทำนองนี้นะคะคือพยายามให้เขามา engage พยายามให้เขาเนี่ยค่ะมาตอบคุณให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้นะจำเอาไว้ข้อที่4นะคะ timing is everything นะคะก็คือเวลาในการโพสต์เนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะไม่ใช่ไม่สำคัญนะอันนี้จริงๆเพื่อนสาวที่เป็นเจ้ากูรูแห่ง IG นะคะเขาเคยบอกใจเมื่อนานมาแล้วส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยทำไอจีก็เลยไม่สนใจสักเท่าไหร่แต่พอมาฟังคุณคนนี้เหมือนกับมารีมายด์เราอีกครั้งว่าอ๋อโอเคการลงคอนเทนต์เนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันนะลองดูวิธีการนะคะสำหรับใครยังไม่รู้นะคะไปที่มีนะคะก็คือตัวเราเองใช่ไหมแล้วไปที่จุดสามเหลี่ยมนะคะตรงนี้ข้างบน
จุดเข้าไปแล้วไปที่ manage my account นะคะแล้วทีนี้กดข้างล่างสีแดงอะค่ะหลายๆคนเนี่ยจะมีคำว่า pro อยู่นะคะเปลี่ยนเป็น pro อะค่ะเป็นอันนี้นะพอดีว่าแจงเปลี่ยนไปแล้วนะคะพอคุณเปลี่ยนเป็นปกติแบบเป็น pro นะคะคุณก็จะสามารถเจอช่องตรงนี้นะคะคำว่า analyze นะคะ analytics นะคะตรงนี้พอคุณเปลี่ยนเป็นโปรแล้วอะค่ะเดี๋ยวต่อจากนั้นนะคุณก็จะสามารถวิเคราะห์ได้นะคะว่าใครมาดูเวลาคุณเท่าไหนเมื่อไหร่ยังไงทำนองนี้นะคะซึ่งแจงเพิ่งเปลี่ยนตะกี้เลยหลังจากดูจบแล้วแจงก็เลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะตรงนี้ลองไปทำดูนะคะอ่ะก็มาต่อข้อที่5นะคะข้อที่5ก็เป็นการใช้use trendy song ก็คือใช้เพลงที่มันเป็นเพลงยอดฮิตเนาะก่อนอื่นนะคะทำยังไงก็กดที่เครื่องหมายบวกนะคะอันนี้เราก็จะแบบ low tech ไม่มี OBS อะไรกับเขาไม่มีอะคอมไม่มีเอาใช้มือถือนี่แหละทีนี้ก็จะเห็นนะคะตรงนี้เป็น sounds นะคะอยู่ก็กดไปที่ sounds นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาอันนี้ trending ก็คือเพลงที่มันยอดฮิตใช่ไหมกดตรงนี้ไปเลยจ้าแล้วคุณก็ทำเสียงตามซาวที่เป็นเทรนด์ที่เป็นกระแสนะเวลานั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะโอเคข้อ6ผ่านข้อ5ผ่านไปแล้วแล้วก็มาที่ข้อ6นะคะ go live to your audience นะคะอันเนี้ยสำคัญแต่สำคัญว่าต้องมีคนมากกว่า 1,000 คนก่อนของเราก็คงจะรออีกสักพักนึงนะคะลองดูว่าทำการตามแบบนี้แล้วเราจะสามารถทำการไลฟ์ได้หรือเปล่านะคะก็ต้องไลฟ์ใครที่ถึงพันแล้วคุณอยากได้ยอดเพิ่มคุณก็ต้องไลฟ์บ่อยๆนะคะต่อมานะคะข้อที่7นะคะ consistency is a key อันนี้ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรทั้งนั้นจะเป็น Facebook YouTube หรือ Instagram หรือแม้แต่ Twitter หรือ TikTok ก็แล้วแต่ความสม่ำเสมอเนี่ยค่ะจะเป็นคีย์ที่สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นทำให้บ่อยทำให้ทุกวันค่ะแจงเพิ่งลงเรียนคอร์สสอนทำ TikTok ไปเขาบอกว่าตอนที่เขาปั่น TikTok เนี่ยเขาทำวันละ100คลิปอันนี้ก็ทับอกแป๊บวันละ100คลิปละ1นาทีทำเท่าไหร่นะทำตาค้างเลยนะแต่คุณโจเซฟทอสเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าโอเคให้แบบ 2-3 ครั้งต่อวันก็ยังดีนะคะและข้อที่8นะคะอันนี้ก็เป็น diversify your hashtag ก็คือ hashtag เนี่ยจำเป็นสำคัญมากๆนะวิธีการ hashtag อย่าลืมคุณต้องมีนามปากกาของตัวเองก่อน social media ก็คือ keyword ก็คือสิ่งที่คุณสามารถจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นของชื่อคนนึกออกไหมเพราะฉะนั้นสมมติของตัวแจงเองเนี่ยค่ะแจงใช้ JasmineJ569 จะไปแพลตฟอร์มไหนก็ใช้ JasmineJ569 หมดนะคะแล้วคุณจะต้องมีแฮชแท็กที่มันกว้างๆใหญ่ๆตัวอย่างเช่นสมมติแจงทำดูดวงสมมติแจงก็เขียนแฮชแท็กดูดวงแฮชแท็กดูดวงวันนี้แฮชแท็กเฉพาะเจาะจงที่แจงไปก็คือ JasmineJ569 ไม่ว่าแจงจะไปแพลตฟอร์มนอนนี้ก็จะใช้ JasmineJ569 เนี่ยไปทุกที่แล้วใครที่มาหาแฮชแท็กดูดวงดูแฮชแท็กดูดวงวันนี้แฮชแท็กดูดวงความรักคือเขาก็จะเจอแจงลิงก์มาถึงแจงหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะมีหลายคนบางคนแบบเฮ้ยแฮชแท็กนอนนี่แฮชแท็กสิ่งที่คนดูกันเยอะๆเป็นที่ยมแต่ลืมแฮชแท็กตัวเองไม่เอานะคุณจะทำโซเชียลมีเดียคุณต้องจำให้ได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราจะต้องมีแฮชแท็กที่เป็นชื่อของเราเฉพาะเจาะจงชื่อของเราไปด้วยให้เราเนี่ยอยู่ไปกับสิ่งเนี้ยตลอดใครหาอะไรก็เจอเราแบบเนี้ยนึกออกไหมคะเหมือนเขาจะหาดูดวงถ้าเขาเปิดมาแล้วแจ้งแฮชแท็ก JasmineJ ทุกที่เขาก็จะหาแล้วก็เจอแจ้งนะคะข้อสุดท้ายข้อที่9นะคะThink outside the app นะคะก็คือเป็นการที่คุณเนี่ยค่ะอาจจะทำการตัดต่อนะคะแอปเนี่ยนอก TikTok ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องบอกเฮ้ยเราต้องมาใช้แบบตรงเนี้ยใช้แบบกล้องของเขาตลอดเวลาหลายๆคนใช้ InShot หรือว่าใช้Kinemaster ใช่ไหมเหมือนกับบางคนอาจจะไปเอาอันอื่นมาก็ได้ถ้าตัวเองทำแล้วถนัดนะคะตรงนี้ก็ลองดูนะคะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะลองดูกันมาลองทำกันนะว่าถ้าเราทำกัน
ตาม9วิธีนี้แล้วนะคะจะสามารถเกณฑ์คนตามได้เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะคะใครชอบไม่ชอบยังไงกับคอนเทนต์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ให้แจ้งก็ได้นะคะตรงนี้นะจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ